องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรวมประชุมเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมแพนอพยพประชาชนจากพื้นที่เสียงภั่คลืนยักษ์สึนามิโดยเทศบาลตำบลป่าคลอกและสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่2 7กรกฎาคม2558เวลา10.40นที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าคลอกนายจิรศักดิ์ถอทิพย์ทีมลูกซ่านายกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายคำรุนพันธิ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรืออปปและเจ้้าาหนที หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยมีนายซาตราการกนกรองนายกเทศมนตรีตำบลปากคลอกเป็นประธานในการประชุมโครงการภารกิจหมอบไหม้ฝึกสอแนแพทย์อพปยพประชาชนจากพื้นที่เสียงภพยคลื่นยักษ์ซึนามิในพื้นที่ปากคลอกอำเภอทะล่างจังหวัดภูเก,กต็ตตามนโยบายของผู้วา่าราชการจังหวัดภูเก,กต็ตนายซาตราการกนก รองนายกเทสมนตรีตำบลปากคลอกกล่าวว่าวันนี้ถือว่าเป็นการประชุมรล้งทิซี่ซึ่งมีการกำหนดสถานการณ์จริงขึ้นมาเช่นการเกิดแผ่นดินไหวและเกิดสึนามิตามมาในวันที่6สิงหาคม2558ซึ่งวันนี้ได้เชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อพูดคุยเพื่อจะได้กำหนดบทบาทของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งวันที่5สิงหาคม2558จะประชุมแผนทางมดบนโตะและดูสถานการณ์จริงซึ่งจุดติชายสองแผนคือจุดมูที่ซองตบ บนป่าคลอกบริเวณชายหาดทาล่าเพระอบเป็นตีตังข้องทังซ้ามน่วยงานได้แก่ส่วนพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุผูกแก่หรือบานพักคนชราโรงเรียนปัญญาหนุกุลซึ่งมีแดกพิเศษ โรงเรียนวิรัตรีอนุซ่อนซึ่งเคลื่อนย้ายมายังวัดป่าคลอกเป็นูู้นผักพิงัั่เล่าวทั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจากปองกันแลมันเทาสาธารณาัยเขต18ปรือออปพอรเป็นเจ้าข้องครงการรวมกันโดยวันนั้นเราได้รับเกียรติจากฐานผู้ว่ามาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่6สิงหาคม2558นี้ด้วย